สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะ Hello day friend everyone is very happy นะคะวันนี้เราจะมาทำนะคะไก่สับนะคะผัดพริกนะคะใส่ใบกะเพราหัวละพารวมกันเลยนะคะอันนี้คือเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเรานะคะเราจะมีพริกนักพริกแกงนะคะรสดีผงชูรสน้ำตาลทรายใส่ไปในนี้แล้วนะคะอันนี้เราจะบอกวิธีทำนะคะอันนี้ก็มีถั่วนะคะถั่วค่ะแล้วนี่ก็นะคะไก่สับนะคะไก่สับนะคะสับให้ละเอียดนะคะแล้วก็ดีหัวละพากะเพรานะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำมันนะคะน้ำมันในการทำนะคะก็นะคะแล้วก็ทำได้เลยนะคะเปิดแก๊สเลยนะคะเปิดแก๊สไปอะค่ะให้ไฟเขาร้อนๆนะคะร้อนๆนะคะแล้วเดี๋ยวก็ใส่นะคะใส่พริกแกงก่อนนะใส่เสร็จก็มาใส่เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่นะคะอันนี้นะคะยืนแช่น้ำนะคะเนี่ยแช่น้ำมันท่วมค่ะร้อนนะคะเราก็ใส่พริกแกงไปเลยนะคะพริกแกงค่ะชิมนะคะอันนี้นะคะให้ไฟร้อนๆนะคะแล้วก็ขึ้นนะคะคั่วไก่นะคะให้เขาสุกนะคะสุกแล้วค่อยใส่ถั่วลงไปนะคะใส่ถั่วนะคะฝนตกดักบ้านเลยนะคะเนี่ยน้ำเนื้อเข้าบ้านหมดนะคะน้ำส้มก็มาดีนะคะทำกับพื้นน้ำแฉะนี่ค่ะแฉะนะคะแฉะนะคะเพราะว่าบ้านจะเขาสวนบ้านเราต่ำแล้วก็ติดตะคองนะคะท่อระบายน้ำก็ไปหมดค่ะเพื่อทำกับข้าวทานแล้วก็ไหนคุณเพื่อนทานด้วยนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้กลิ่นทุกขึ้นนะคะมีความหอมนะคะมีความหอมนะคะเดี๋ยวเก็บจานก่อนนะคะเก็บจานที่ทำนะคะความหอมนะคะก็จะเป็นใกล้นะคะเพราะเราเครื่องปรุงเราปรุงไปแล้วนะคะกับพริกแกงเลยนะคะทำปรุงเลยค่ะพริกแกงมาถ้าใครไม่ตามก็ไปซื้อนะคะพริกแกงที่บางร้านเขาก็อร่อยนะคะแต่เราเอาพริกแกงหยาบนะคะพริกแกงหยาบนะคะทานช่วงนี้นะคะนี่นะคะให้เดือดมากๆนะคะนี่แหละค่ะแล้วเราก็ใส่ถั่วนี้ลงไปนะคะใส่ถั่วนะคะไหวนี้แล้วก็ฝนตกนะคะออกไปไหนไม่ได้ก็ลำบากนะรถมันไม่ค่อยเข้ามาหรอก
เราต้องออกซื้อนะคะโอ้มาตกแบบน่ากลัวค่ะฝนตกน่ากลัวมากนะคะอันนี้เราก็ทำอาหารนะคะมารับทานกันเลยค่ะเดี๋ยวจะรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะค่ะพริกนะคะพริกแกงอย่าเอาเยอะนะคะมันจะแบบไม่อร่อยนะคะมันจะเผ็ดมากนะคะเอาพอดี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 นะคะทีนี้นะคะเราก็ลองชิมดูนะคะเติมน้ำตาลอีกหน่อยนึงนะคะค่ะแค่นี้แหละค่ะน้ำตาลไปนะคะเพราะว่าน้ำตาลนะคะมันก็จะช่วยนะคะให้มีความหวานน้อยๆนะคะให้รสชาติดีๆนะคะเติมน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะร้อนๆแล้วค่อยใส่ไปเพราะว่าที่นี่ชอบนะคะชอบเยอะๆนะคะชอบแบบว่าชอบผักเยอะนะคะเวลาทำนะคะมันจะมีวิตามินกับร่างกายมากนะคะแล้วเราก็ใส่นะคะใส่ไปทั้งหมดนี้นะคะพอเรากินผักเยอะนะคะเราก็เทลงไปนะคะเทลงไปนะคะตักไปเลยนะคะเพราะหัวละพานะคะปลอดสารพิษนะคะหัวละพากับใบกระเพรานะคะหัวละพากับใบกระเพรานะคะจะปลอดสารพิษนะคะเวลาคุกนะคะเราใส่ให้กินน้ำหอมนะคะพวกนี้จะไปช่วยวิตามินนะคะในร่างกายนะคะทำให้เลือดลมนะคะดีขึ้นนะคะค่ะมันเป็นแบบว่าผัดแบบสมุนไพรนะคะผัดแบบสมุนไพรนะคะให้ร่างกายเราดีขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำส้มนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะเราจะได้นะคะติดตามกันนะคะตลอดนะคะก็จะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะไม่พลาดคลิปดีๆนะคะนี่นะคะแล้วก็ผัดนะคะผัดนะคะเห็นไหมคะใส่เยอะนะคะพอใส่หัวละพายเยอะมาพอเวลาเราผัดไปแล้วนะคะมันก็เหลือน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลนี้นะคะมันขาดรสหวานไปนิดนึงนะคะนิดนึงนะคะนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราเติมไปอีกนิดนึงนะคะพอประมาณนะคะแล้วเราก็ลองชิมนะคะลองชิมเขาดูนะคะนี่เราเติมนิดนึงนะคะปุ๊บนะคะแล้วก็เสร็จค่ะเสร็จนะคะนะคะผัดพริกถั่วนะคะผัดพริกถั่วนะคะอันนี้เราก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็หาจานนะคะหาจานนะคะเราเอามาใส่นะคะหามาใส่นะคะตักใส่นะคะแล้วก็ปิดแก๊สก่อนนะคะปิดแก๊สนะคะนี่ค่ะใช้ไก่สับนะคะไก่สับนะคะไม่จะพูดผิดเป็นหมูทุกทีเลยนะคะแล้วไม่ก็เอาเผ็ดบ้างนะคะเอาพอดีนะคะนี่นะคะผัดนะคะผัดพริกนะคะพริกน้อยๆนะคะผัดพริกนะคะผัดพริกไก่สับนะคะกับถั่วนะคะถั่วผักถั่วนะคะฝักยาวนะคะนี่นะคะมาทานได้เลยนะคะทั้งกระทะก็ได้นะคะนี่กระทะที่เราผัดนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนที่รักทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทุกๆคนนะคะอากาศเราเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะก็ขอให้สุขภาพดีๆทุกๆคนนะคะเดี๋ยวค่ะขอบคุณนะคะบุญรักษาภาคคุ้มครองนะคะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะก็ขอบคุณมากนะคะตอนนี้เดินดื่มแช่น้ำอยู่นะคะขอบคุณมากทุกๆเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะมาทานได้เลยนะคะผัดพริกถั่วนะคะผัดพริกถั่วไก่สับนะคะขอบคุณค่ะ